อาศัยอายตนะตลอดจนถึงกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมทั้งหลายที่อาศัยอายตนะบังเกิดขึ้นด้วยอันอายตนะนั้นท่านแปลว่าที่ต่อแบ่งเป็นอายตนะภายใน6ภายในภายนอก6คู่กันอายตนะภายในก็คือว่าจักขุหรือจักษุตาโสตะหูคานะจมูกชิวหาลิ้นกายะก็คือกายและมโนหรือมนะก็คือใจส่วนภายนอกก็ได้แก่รูปซึ่งเราก็ใช้เรียกว่ารูปสัทธะคือเสียงคันธะคือกลิ่นรสะคือรสโผฏฐัพพะคือสิ่งที่ถูกต้องและธรรมะในที่นี้คือเรื่องราวตากับรูปนั้นก็คู่กันต่อกันหูกับเสียงนั้นก็คู่กันต่อกันจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายและผลทัพพะสิ่งถูกต้องและมโนหรือมณะคือใจกับธรรมะคือเรื่องราวก็คู่กันต่อกันเพราะเหตุที่ทั้งสองที่เป็นคู่กันต่างต่อกันจึงเรียกว่าอายตนะและในข้อที่ว่าด้วยอายตนะนี้พระบรมศาสดาได้ตรัสสอนให้พิจารณารวมความเข้าว่าให้ตั้งสติกำหนดให้รู้จักตาให้รู้จักรูปและให้รู้จักว่าตาและรูปอาศัยตาและรูปสัญญาตคือความผูกแห่งใจย่อมเกิดขึ้นอาศัยหูกับเสียงอาศัยจมูกกับกลิ่นอาศัยลิ้นกับรสอาศัยกายและผลทัพพะสิ่งถูกต้องอาศัยมโนคือใจและธรรมะคือเรื่องราวสัญญาตคือความผูกแห่งใจก็เกิดขึ้นสัญญาตจะเกิดขึ้นด้วยประการใดก็ให้รู้ประการนั้น
สัญโยชน์จะละเสียได้ด้วยประการใดก็ให้รู้ประการนั้นสัญโยชน์ที่ละแล้วจะไม่เกิดขึ้นได้ด้วยประการใดก็ให้รู้ประการนั้นตรัสสอนให้ตั้งสติกำหนดให้รู้ดังนี้ในทางปฏิบัตินั้นก็ให้ตั้งสติอยู่ที่จิตนี้เองอีกโวหารหนึ่งให้ตั้งสติรักษาอยู่ที่ทวารทั้งหกทวารก็แปลว่าประตูทวารทั้งหกในที่นี้ก็หมายถึงจักขุทวารประตูตาอันเป็นที่เข้ามาของอารมณ์คือรูปโสตทวารประตูหูอันเป็นที่เข้ามาของเสียงของอารมณ์คือเสียงคานทวารประตูจมูกอันเป็นที่เข้ามาของอารมณ์คือกลิ่นคิวหาทวารประตูลิ้นอันเป็นที่เข้ามาของอารมณ์คือรสกายทวารประตูกายอันเป็นที่เข้ามาของอารมณ์คือผัสสะสิ่งถูกต้องมโนทวารประตูใจอันเป็นที่เข้ามาของอารมณ์คือธรรมะอันได้แก่เรื่องราวให้มีสติเหมือนอย่างในทวารบาลคือคนรักษาประตูประตูเมืองเป็นต้นและเมื่อกล่าวโดยตรงแล้วก็คือมีสติรักษาอยู่ที่จิตนี้เองและเมื่อมีสติรักษาอยู่ที่จิตก็เป็นอันว่ามีสติรักษาอยู่ที่ทวารทั้งหกนั้นด้วยทวารทั้งหกอันเป็นที่เข้ามาของอารมณ์ทั้งหกนั้นก็คือเข้ามาสู่จิตหรืออีกโวหารหนึ่งก็คือว่าจิตออกรับอารมณ์ทั้งหกทางทวารทั้งหกนั้นเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติก็ให้หัดตั้งสติกำหนดอยู่ทุกขณะที่ตากับรูปประจวบกันหูกับเสียงประจวบกันเป็นต้นตลอดจนถึงมโนคือใจกับธรรมะคือเรื่องราวประจวบกันพูดง่ายๆก็คือว่ามีสติกำหนดอยู่ทุกขณะที่เห็นอะไรได้ยินอะไรได้ทราบอะไรได้คิดได้รู้อะไรโดยกำหนดจำแนก
ให้รู้จักว่าที่เห็นนั้นก็คือตากับรูปที่ได้ยินนั้นก็คือเสียงกับหูที่ได้ทราบนั้นก็คือกลิ่นกับจมูกลิ้นกับรสสิ่งถูกต้องกับกายและเรื่องราวกับใจกำหนดจำแนกให้รู้จักดังนี้และเมื่อเกิดสัญญาต์คือความผูกแห่งจิตอันหมายความว่าเกิดความยินดีขึ้นในรูปในเสียงนั้นก็ดีเกิดความยินร้ายไม่ชอบใจในรูปเสียงเป็นต้นนั้นก็ดีหรือว่าเกิดความหลงไหลในรูปเสียงเป็นต้นนั้นก็ดีก็ให้รู้จักว่านี่คือสัญญาต์คือความผูกอันหมายความว่าจิตนี้ผูกพันหรือว่ารูปเสียงเป็นต้นนั้นยังผูกพันอยู่ในจิตจึงปรากฏเป็นยินดีชอบใจหรือยินร้ายไม่ชอบใจหรือว่าหลงไหลสยบติดอยู่ในรูปเสียงเป็นต้นเหล่านั้นก็กำหนดดูให้รู้จักว่านี่เป็นตัวสัญญาต์คือความผูกเพราะจิตมีสัญญาต์คือความผูกพันอยู่นี่เองจึงยินดีชอบใจหรือยินร้ายไม่ชอบใจหรือว่าหลงไหลสยบติดในรูปเสียงเป็นต้นที่เห็นที่ได้ยินเป็นต้นทั้งหมดนั้นกำหนดดูให้รู้จักดังนี้ว่านี่คือตัวสัญญาต์คือความผูกจิตผูกแล้วสิ่งนั้นผูกพันอยู่ในจิตแล้วหรือว่าจิตผูกพันอยู่ในสิ่งนั้นแล้วเพราะฉะนั้นก็ตั้งสติกำหนดให้รู้จักดังนี้และก็กำหนดให้รู้จักต่อไปว่าที่ผูกพันนั้นเพราะอะไรก็เพราะว่าไม่รู้ตามเป็นจริงไม่รู้ตามเป็นจริงว่าอย่างไรไม่รู้ตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดดับไปแล้วคือผ่านไปแล้วที่ว่าผ่านไปแล้วนั้นก็คือว่าประสบแล้วก็ผ่านประสบก็เป็นเกิดผ่านก็เป็นดับเหมือนอย่างเมื่อตากับรูปประจวบกันคือเห็นอะไรขณะที่ประสบกันนั่นก็เป็นเกิด
แล้วก็ผ่านเพราะว่าการเห็นนั้นเกิดขึ้นและก็ดับผ่านไปทันทีจึงได้ประจวบกันเข้าใหม่ก็เป็นการเห็นใหม่การเห็นใหม่นั้นก็เกิดดับจึงมีการเห็นใหม่ต่อไปอีกเพราะว่าอันสิ่งที่เห็นนั่นอยู่ภายนอกรูปที่เห็นก็อยู่ภายนอกที่เป็นรูปจริงๆตาที่เห็นที่เป็นตาเนื้อถึงจะอยู่ในตัวเองแต่ก็ชื่อว่าภายนอกอีกเหมือนกันเพราะว่าการเห็นเห็นที่ตาเนื้อคราวนี้ส่วนที่เข้าไปตั้งในจิตนั่นรูปที่เห็นไม่ได้เข้าไปตั้งในจิตสิ่งที่เข้าไปตั้งในจิตนั่นก็คือว่าอารมณ์คือเรื่องของรูปนั้นเข้าไปตั้งอยู่ในจิตซึ่งอารมณ์คือเรื่องนั้นไม่มีตัวไม่มีตนอะไรเป็นเรื่องส่วนที่เป็นรูปร่างที่เรียกว่าตัวตนนั้นตั้งอยู่ในภายนอกเห็นใครคนที่เห็นนั้นเขาก็ยืนอยู่ข้างนอกต้นไม้ที่เห็นนั้นก็อยู่ข้างนอกบ้านเรือนที่เห็นนั้นก็อยู่ข้างนอกทุกอย่างส่วนที่เข้าไปตั้งอยู่ในใจนั้นเป็นอารมณ์คือเรื่องเท่านั้นแล้วก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เห็นไปแล้วเพราะสิ่งที่เห็นทุกๆคราวที่เห็นนั้นก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปดังที่ปรากฏแก่ทุกๆคนตากับรูปที่มาประจวบกันชั่วนาทีหนึ่งก็ไม่รู้ว่ากี่สิบกี่ร้อยรูปกี่สิบกี่ร้อยครั้งแต่คราวนี้อารมณ์คือเรื่องของรูปที่เห็นนั้นตั้งอยู่ในจิตผูกพันอยู่ในจิตเป็นตัวสัญญาต์อยู่ในจิตจึงเหมือนอย่างว่าเป็นบุคคลเป็นต้นไม้เป็นบ้านเป็นเรือนเป็นทุกอย่างเข้าตั้งอยู่ในจิตเหมือนอย่างมีตัวมีตนความที่ปรากฏดังนี้ก็ปรากฏเป็นเรื่องของขันเป็นตัวสัญญาคือความจำหมายซึ่งเป็นไปตามธรรมดาของขันนั้นอย่างหนึ่งและเป็นสัญญาต์คือความผูกพันอีกอย่างหนึ่งคือมีความผูกพันอยู่ในอารมณ์ที่ปรากฏนั้นอันปรากฏเป็นความยินดีความยินร้ายความหลงไหลดังกล่าวนั้นนั่นเองดังนี้คือเรียกว่าเป็นสัญญาต์คือความผูกพัน
อบก็เพราะผูกพันถ้าไม่ผูกพันความชอบก็ไม่เกิดขึ้นตั้งอยู่โกรธก็เพราะผูกพันถ้าไม่ผูกพันความโกรธก็ไม่เกิดขึ้นตั้งอยู่หลงไหลสยบติดก็เพราะผูกพันถ้าไม่ผูกพันก็ไม่หลงไหลสยบติดเพราะฉะนั้นเพราะเหตุที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าอันที่จริงนั้นสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้ทราบสิ่งที่ได้รู้ได้คิดทุกอย่างเกิดดับไปแล้วไม่มีตัวตนอะไรตั้งอยู่สิ่งที่ยังตั้งอยู่นั่นก็คือตัวสัญโยชน์คือความผูกพันซึ่งเป็นตัวความปรุงความแต่งขึ้นมาจากสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นหรือปรุงแต่งเงาที่ไม่มีตัวตนให้เป็นตัวตนขึ้นมาแต่อันที่จริงนั้นทุกอย่างเกิดดับไปแล้วทุกขณะเพราะไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริงดังนี้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้เราพิจารณาดูว่าจริงไหมที่ท่านสอนไว้ก็จะต้องรับว่าจริงเพราะไม่มีตัวตนอะไรตั้งอยู่จริงๆเป็นความผูกพันเป็นความปรุงแต่งของจิตทางนั้นสัญญาต์บังเกิดขึ้นก็เพราะไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริงดังนี้และเมื่อรู้เมื่อเห็นตามเป็นจริงสัญญาต์ก็จะละได้และถ้าหากว่าทำให้รู้เห็นตามเป็นอยู่ตามเป็นจริงอยู่ได้ตลอดไปสัญโยก็จะไม่เกิดขึ้นอีกกำหนดทำความรู้เท่าทันไว้เพียงเท่านี้ก่อนและศึกษาปฏิบัติกำหนดให้สัจจะคือความจริงนี้ปรากฏชัดขึ้นทุกทีเมื่อชัดขึ้นได้มากเท่าไรก็จะทำให้ละสัญญาต์ได้เท่านั้นและป้องกันสัญญาต์ได้เท่านั้นการที่จะปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงขึ้นได้ดังนี้คือจะละสัญญาต์ได้ก็จะต้องฝึกหัดตั้งสติขั้นต้นตั้งสติให้มีสติกำหนดอยู่ทุกขณะที่เห็นที่ได้ยินที่ได้ทราบที่ได้คิดได้นึกอะไรแยกให้รู้จักว่านี่เป็นรูปนี่เป็นตานี่เป็นเสียงนี่เป็นหูเป็นต้นแล้วนี่เป็นสัญญาต์ที่เป็นสัญญาต์ก็เพราะยังไม่รู้ตามเป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าไปยึดไปผูกพันในสิ่งที่ไม่มีไปปรุงแต่งให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นมาในจิตซึ่งความปรุงแต่งนั้นก็เป็นความปรุงแต่งเหมือนอย่างว่าวาดภาพลงไปในแผ่นกระดาษหรือในแผ่นผ้าให้เป็นภาพคนเป็นภาพต้นไม้เป็นภาพอะไรต่ออะไรตามต้องการแล้วก็ไปยินดียินร้ายไปหลงไหลอยู่ในภาพที่เขียนขึ้นนั้นว่าเป็นจริงเหมือนอย่างว่านี่เป็นต้นไม้จริงนี่เป็นคนจริงนี่เป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นจริงแต่อันที่จริงนั้นเป็นภาพทั้งนั้นไม่มีตัวจริงอยู่หรือเหมือนอย่างดูพยับแดด
ที่ปรากฏเป็นภาพต่างๆดูเมฆที่ลอยไปในอากาศนึกว่าเป็นภาพสัตว์เป็นภาพคนเป็นภาพอะไรบางทีก็เห็นเป็นภาพนั้นเป็นภาพนั้นก็เป็นภาพขึ้นในจิตใจทั้งนั้นซึ่งอันที่จริงไม่มีอะไรอยู่ทุกๆอย่างนั้นเกิดดับไปหมดแล้วแต่ยังผูกพันอยู่มันตั้งสติตรวจตราพิจารณาอยู่ดังนี้สัจจะคือความจริงอย่างไรก็จะปรากฏขึ้นมาก็จะป้องกันสัญญาจะละสัตว์ความผูกได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ดังนี้จึงเป็นการปฏิบัติหัดตั้งสติให้รู้เท่าทันปัจจุบันธรรมในตนเองอันเป็นทางปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อดับทุกข์ร้อนทั้งหลายต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมวันนี้จักแสดงโพชฌงค์ที่แปลว่าองค์ของความรู้หรือองค์คสมบัติองค์คุณของความรู้ซึ่งเป็นตัวปัญญาโพชฌงค์นี้เป็นหลักปฏิบัติสำคัญหมวดหนึ่งรวมอยู่ในหมวดธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานพระพุทธองค์ผู้พระบรมศาสดาได้ทรงแสดงโพชฌงค์แยกออกเป็นส่วนหนึ่งจากสติปัฏฐานก็มีดังเช่นที่ได้ตรัสแสดงไว้ถึงหลักปฏิบัติไปโดยลำดับว่าอินทรียสังวรความสำรวมอินทรีย์คือมีสติสำรวมใจเป็นไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจอันเป็นอายตนะภายในทั้ง6ซึ่งเรียกว่าอินทรีย์เพราะเป็นใหญ่แต่ละข้อในหน้าที่ของตนตาเป็นใหญ่ในทางเห็นรูปหูเป็นใหญ่ในทางฟังเสียงจมูกเป็นใหญ่
ในการทราบกลิ่นลิ้นเป็นใหญ่ในการทราบรสกายเป็นใหญ่ในทางถูกต้องสิ่งถูกต้องมโนคือใจเป็นใหญ่ในทางคิดหรือรู้เรื่องราวทั้งหลายความมีสติคอยสำรวม